อยู่บนฟ้าใช่สูงชนิดที่ต้องอยู่บนเครื่องบินสูงชนิดที่อยู่บนเครื่องบินเลยนะครับบอกแล้วว่าประสบการณ์สูงใช่ครับผมอายุประสบการณ์นาน70ปีอายุอะไร37อายุ30ปีแต่มีประสบการณ์ทำงาน70ปีนะมาก่อนเวลานิดนึงล่วงเวลามาเนาะอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของกิจกรรมของเราเพราะเรามีกิจกรรมหลากหลายใช่ครับแล้วก็น้องเนี่ยของเราก็มีหลากหลายกลุ่มบางท่านเนี่ยชอบช้างมากแต่ไม่กล้าเข้าใกล้ใช่ครับผมบางท่านชื่นชอบมากอยากจะเป็นควานช้างแต่อาจจะมีเรียกว่าชีวิตประจำวันอาจจะไม่สามารถเป็นควานมืออาชีพได้ อยากจะลองเป็นสัก1วัน2วันหรือสั้นๆ3วันเราก็มีเรียกว่ากิจกรรมโปรแกรมนี้ให้ดูใช่ครับผมมาอีกละมะขามของเรานะฮะหลักๆเลยนะนี่มะขามคลุกเกลือนะครับให้เป็นยาระบายเกลือก็ช่วยในเรื่องของให้กระหายน้ำกินน้ำใช่เนาะเพราะว่าพื้นที่ของพระพายศักดิ์สุรินทร์นะคะตอนนี้ยังคงจำกัดพื้นที่อยู่เนาะเพราะอยู่ในช่วงของการกักกันโรคนั่นเองนะคะก็เนื่องจากว่าพ่อพาเองก็เดินทางมาไกลเนาะจากต่างประเทศแล้วก็ต้องดำเนินการตามมาตรการการกักกันโรคนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่18แล้วนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามพลายศักดิ์สุรินทร์มาเราก็ได้มีการอัปเดตเนาะเรื่องราวกิจกรรมแล้วก็มาไลฟ์ทุกท่านได้รับชมกันทุกวันเวลา13นาฬิกาแล้วก็16นาฬิกาใช่ครับผมก็ซึ่งถือได้ว่าทางทีมแอดมินของเราแล้วก็แฟนคลับของเราเนี่ยก็เหมือนร่วมกันติดตามเนาะในทุกๆวันนะครับเราก็จะสังเกตกับเราตลอดเลยนะใช่ใช่เหมือนแบบเข้าใจเหมือนฟังเรารู้เรื่องนะคะพ่อพายลองเรียกพี่ปิวเลยงั้นถ้าแอปขึ้นมานี่สุดๆเลยนะยังมีหญ้าอยู่นะครับยังมีหญ้าอยู่นะคะเนาะฉะนั้นก็เราก็จะมักจะเห็นนะคะแบบช้างป่าที่เขาไปตามสวนของเกษตรกรอะไรนะแต่ว่าในช้างบ้านหรือช้างเลี้ยงเนี่ยเราไม่ปล่อยไปแบบนี้แน่นอนเพราะว่าอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้นะคะเราก็ให้อยู่ในพื้นที่ของเรานะมีพี่ควานคอยดูแลนะมีเขตบริเวณพื้นที่จำกัดใช่ครับเพราะว่าการที่ปล่อยให้เดินไปเรื่อยๆเนี่ยคือช้างเป็นสัตว์นอนน้อยเนาะนแล้วก็กินตลอดเวลานะคะถ้าสมมติว่าปล่อยเดินไปเรื่อยๆหรือกินตลอดเวลาก็ไม่ได้ส่งผลดีกับเขาใช่ครับอันนี้ก็คืออยู่ในความดูแลของทั้งผู้เชี่ยวชาญสัตวแพทย์แล้วก็รวมถึงควานช้างนะเยอะเลยเยอะเลยอยากมีผมสีเขียวอยากมีผมสีเขียวแทนพี่ปิวหรือเปล่าจริงๆเนี่ยเรากำลังคุยเรื่องผมเผ่าอยู่นะพ่อพลายก็อ่ะจัดให้เราดูหลายๆครั้งอ่ะตั้งแต่คุยเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องอะไรประเภทเนี้ยนี่พี่ควานปิวคอนเซิร์นมากเลยนะมีหญ้าอยู่กระจึ้งหนึ่งคนที่เราก็จะมีทั้ง FC ที่รู้จักช้างอยู่แล้วใช่ใช่บางท่านเองก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงช้างมามากมายเป็นพี่ควานอย่างนี้เนาะเป็นควานช้างด้วยนะคะก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตรงนี้นะแล้วก็รวมถึงหลายๆท่านเองที่อาจจะกลัวช้างมาก่อนแต่พอได้มาเห็นอีกมุมนึงนะคะของช้างหรือว่าได้มาฟังเรื่องราวก็เปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนมุมมองมีความเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นนะเท่าที่พี่ลองสังเกตดูเนี่ยหลายๆท่านบางทีก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้ในบางส่วนเนาะในบางมุมมองนะครับของน้องช้างนะค่ะก็เราก็ได้ใช้โอกาสตรงนี้วิธีตรงนี้ได้อธิบายให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะอย่างน้อยก็วันนี้อยู่กับเรานะ 4,000 กว่าท่านตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องได้ยินเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยนะใช่สงสัยในนี้บอกขอเสียงปุ๊บแอบอ่านคอมเมนต์กับเราแล้วแอบอ่านคอมเมนต์แอบมาอ่านคอมเมนต์กับเรานะครับตอนนี้พี่ควานของเราย้ายไปอยู่ฝั่งทนนะคะยังไม่ข้ามฝั่งมาใช่ฝั่งพระนครกำลังร้องเรียกร้องเรียกใหญ่เลยนะร้องเรียกใหญ่เลยสามารถติดตามนะคะชมพลายศักดิ์สุรินทร์ผ่านช่องทางการไลฟ์ผ่านเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถานมคุชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การแอร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็รวมถึงอันนี้เลยมื้อกลางวันเนี่ยนั่นเดียวต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ FC จากจังหวัดระยองฮินะคะจังหวัดระยองนะครับระยองที่ของเรานะคะส่งแกงไตปลา
แห้งพร้อมทานพร้อมทานจริงๆพร้อมทานเพราะแก่ปุ๊บทานปั๊บเลยใช่อร่อยมากด้วยอาจจะเป็นอาหารที่เราไม่ค่อยได้ทานเพราะอยู่ทางโซนเหนือใช่ใช่ตอนแรกก็งงอยู่ไตปลาอยู่ตรงไหนคะคนคนอยู่นะคะนี่เดี๋ยวมีเริ่มเดินเก็บมาใกล้ๆแล้วนะฝั่งทนของเรานะฝั่งไม่ทนครับฝั่งมาละนะมี BFC นะพี่ปิวขอกินหน่อยนะครับขอกินหน่อยนะเอาเป็นหน่อยอะไรดีหน่อยมะขามหรือว่าหน่อยอะไรดีต้องขอบคุณสำหรับน้ำจิตน้ำใจจาก FC ทุกท่านนะคะที่นึกถึงทั้งพ่อพายศักดิ์สุรินทร์แล้วก็นึกถึงทีมงานเราด้วยใช่ครับก็ได้ส่งของมีทั้งอาหารเนาะวันนี้มีอาหารมีแกงไตปลาแล้วก็มีก๊าซด้วยโพสต์การ์ดจากน้องนักเรียนที่ส่งมานะคะให้กำลังใจเดี๋ยวจะนำมาแจกจ่ายมาอ่านให้พี่ๆเขาฟังให้ทีมงานฟังนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาน้ำให้เขากินหรือเปล่าเขาไม่หรือว่ายังไม่หิวหรือเปล่ากินไปแล้วกินไปแล้วนะครับน่าจะแบบอ่อนพ่อมากกว่าพอดูจากการพอยเท้าด้านหลังเนาะอู้อันนี้ก็คือเป็นการแบบสะดวกสบาย